เกมมาเกมวันนี้กินฮอร์โมนตัวไหนอยู่ตอนนี้วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับลูกสาวหลายๆคนแล้วกันเนาะที่แบบเปิดมาเจอแนะนำลูกสาวที่แบบว่ากำลังอยากจะแบบเป็นช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะซ้ายหรือจะขวาจะแบบจะเป็นปอกหรือจะเป็นผมยาวดีใครที่คิดจะเป็นผมยาวก็ดูคลิปนี้เนาะคือกินนะช่วงนี้นะระยะเวลาที่พี่เกียรติทดลองกินก็ประมาณ3เดือนนะก่อนหน้านี้คือกินฮอร์โมนอีกตัวนึงจะเดี๋ยวจะมาบอกว่าหลักๆแล้วกินอะไรตอนนี้คืออยากแนะนำว่าแบบตัวนี้ก็ไม่เลวแต่ราคาอาจจะสูงไปหน่อยคือราคามันสนับราคาประมาณ 1,100 กว่าบาทจากร้านก็รู้แหละทุกคนอาจจะติดตามพี่เขาอยู่เพราะว่าร้านของพี่คนนี้คือแบบให้คำปรึกษาดีมากจะมาบอกว่าแบบฮอร์โมนที่พี่เจมกินคือมันเป็นเซตแบบเซตล้มช้างทั้งที่แบบคือจะบอกปัญหาก่อนที่จริงอ่ะพี่เกียมไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่ไม่ได้คนเป็นคนโครงสร้างโครงร่างร่างกายใหญ่นะพี่เกียมสูง172ใส่เสื้อผ้าประมาณไซส์ M แต่คือที่พี่เกียมกินเพราะว่าปรึกษาพี่เขานะพี่ที่ขายฮอร์โมนให้เราเขาคือหนูมีปัญหาเรื่องแบบขนเกมเยอะขนพี่เกมเยอะอะไรอย่างงี้ไงทำยังไงดีเขาก็เลยแนะนำว่าลองเอาตัวนี้ไปกินไหมแต่ตัวเนี้ยราคาสูงหน่อยนะเกมก็เลยบอกว่างั้นถ้ามันเห็นผลเกมก็ลองแล้วกันนั่นก็คือมันเป็นตัวเซตไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเฟนิต้าแล้วก็วายแจมแล้วก็วายแจมเฟเนต้าวายแจมเอนโดคัวคือ3ตัวเนี้ยเป็นเซตล้มช้างที่เขาบอกว่าแนะนำให้ลองกินดูคืออ่ะพูดถึงตัวเฟเนต้าก่อนเนาะเฟเนต้าเนี่ยมันผ่าน GMP นะแล้วก็บรรจุ130แคปซูลก็คือ1เดือนระยะสำคัญในแคปซูลมี500มิลลิกรัมก็คือกาวเครือแล้วก็ตังกุยแล้วก็สมเกาหลีแล้วก็ถ่าสารตัวอื่นเขาอาจจะให้ข้อมูลมาแบบไม่ละเอียดพอเนาะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูแล้วกันเนาะแต่คือแบบกินแล้วรู้สึกว่ามันก็เห็นผลแล้วขนแขนขนขาเราก็ซอฟลงในระดับหนึ่งแต่คือด้วยราคาที่มันค่อนข้างจะแรงไปนิดนึง1,000กว่าบาทแต่เนาะช่วงโควิดอย่างนี้ก็ต้องเซฟตังค์ประหยัดตังค์ก่อนเนี่ยพี่เกมเหลือไว้เม็ดหนึ่งเพื่อที่จะไว้รีวิวตัวยาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแคปซูลสีชมพูแล้วก็ตัววายแยมสารสกัดคืออ่านไม่ออกแต่น่าจะเป็นกาวเครือขาวแหละกระปุกหนึ่งก็กินได้1เดือนเหมือนกันในนี้มันจะมีเป็นแคปซูลมาเหมือนกันแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรแบบวายแยมตัวเนี้ยคือเป็นเม็ดที่จริงแคปซูลมันน่าจะเป็นแคปซูลใสแหละแล้วก็อัดตัวยามาคือตัวยาคือเป็นกลิ่นสมุนไพรเลยแล้วก็ในนี้ก็จะมีสารกันชื้นมานะคะแล้วก็จะมีแอนโดคัวมาให้15เม็ดต่อ1ชุดของเขาอะจะมีอันนี้1กล่อง30เม็ดแล้วก็วายแยมอีก30เม็ดแล้วก็แอนโดควานี่พี่เกียร์สั่งเซตใหม่มาแล้วอันนี้ก็เลยเอาเซตใหม่มาชมแอนโดควาอีก15เม็ดก็คือเขาให้กินแอนโดควาอย่างละครึ่งเม็ดเลยให้กินแอนโดควาอย่างละครึ่งเม็ดเลยก็รู้สึกว่าแบบไม่อ่องนะเอาจริงทุกอย่างมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็จะมีตัวนี้ที่เป็นแบบเคมีคอลตัวเดียวอ่ะดังนั้นก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยแล้วเราก็ดูไม่อ่องไม่อ่ะ
มั้งนะหรือเปล่าเออก็ประมาณเนี้ยสำหรับลูกสาวทั้งหลายทั้งแหล่เลยน้องสาวที่แบบกำลังแบบกำลังหาฮอร์โมนทานแบบแล้วแบบรู้จักกินตัวไหนดีอะไรยังไงเอออันนี้พี่เคมลองมา3เดือนนะบอกก่อนนะว่าพี่เคมลองมาแค่3เดือนแต่ก็รู้สึกได้ว่าแบบขนเราก็ดูแบบบางลงซอฟลงนู่นนี่นั่นลงเออขนนะหมายถึงขนไอตัวถามว่าซอฟลงไหมมันก็ตัวมันก็เท่าเดิมแถมเอาจริงพูดตามจริงนะคือน้ำหนักขึ้นเพราะว่าแบบหิวกินได้เยอะมากอ่ะเออกินได้เยอะมากจาก L25 เป็น L26 น้ำหนักจาก52น้ำหนักจาก52เป็น56คือแบบ3เดือนวันเนี้ยน้ำหนักจาก52เป็น56เฮ้ยด้วยเราหยุดอยู่บ้านด้วยหรือเปล่าเหตุผลที่แบบผักล้างกันได้ก็น่าจะเป็นเราหยุดอยู่บ้านเรายังว่างงานเพราะว่าที่คาเบเร่มันก็ยังไม่เปิดเนาะเออแล้วเราก็ยังว่างงานแล้วเราก็แบบอัดคลิปนั่งอัดคลิปไม่ได้ทำอะไรมากมายไม่ได้ออกกำลังกายมากก็เลยน้ำหนักขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่ถามว่ากินเยอะไหมกินเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นเป็นคนแบบแต่ไม่ได้กินพร่ำเพื่อนะไม่ได้แบบนึกอยากอะไรแต่คือถ้ากินแล้วจะกินเป็นมื้อใหญ่ๆไปเลยแบบเช่นแบบข้าวหนึ่งจานก็จะแบบจานพูนๆอะไรเงี้ยแต่จะไม่แบบอุ้ยขนมอันนี้น่ากินจังเลยไปหยิบมากินดีกว่าอันโน้นอันนี้คือจะไม่จุกจิกแต่จะกินแบบรสเดียวจบคือเป็นมื้อเป็นมื้อก็แหละก็เลยประมาณนี้คือโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะมารีวิวเกี่ยวกับฮอร์โมนที่พี่เคมกินเป็นประจำและกินมาตั้งแต่ม.3จนตอนนี้32 30จนตอนนี้อายุ32แล้วก็ยังกินตัวนี้อยู่หลักๆเลยยังกินตัวนี้อยู่ไม่เคยเปลี่ยนแต่ก็จะมีเปลี่ยนแบบมาลองตัวนั้นตัวนี้บ้างอะไรนี้บ้างเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแนะนำแล้วกันก็ถ้าชอบก็กดติดตามไว้พอครั้งหน้าก็จะมารีวิวเกี่ยวกับฮอร์โมนตัวนั้นที่ว่าแล้วพี่เคมกินอะไรสำหรับลูกสาวตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายทั้งแหล่ที่แบบว่ากำลังแบบฝันที่ไม่กล้าฝันเราก็จะได้แบบสวยไปด้วยกันจริงๆจะบอกว่าฮอร์โมนตัวนั้นที่พี่เคมกินคือแบบกินปุ๊บสองสามเดือนคือรู้สึกว่าแบบเสื้อในฟองน้ำที่เป็นสัดสีได้เลยแล้วก็ดันออกมาให้มันแบบเป็นหน้าอกที่แบบว่าเหมือนทำจริงๆได้เลยอะโอ้มันดีแล้วพอไปทำนมหมอก็ไม่พูดว่าเออเป็นคนเนื้อไม่มีเลยอะไรเงี้ยหมอก็ชมว่าเนื้อหน้าอกเยอะเนาะเออก็ทำง่ายคือมันมีข้อดีตรงนี้แหละเวลาเราทำหน้าอกคือเรามีเนื้อหน้าอกอยู่แล้วทำให้นมมันไม่เป็นก้อนไม่เป็นบล็อกมันก็จะแบบคล้อยสวยงามสำหรับใครที่ชอบก็ผู้หญิงผู้ชายก็ดูได้นะแล้วก็ลูกสาวทั้งหลายแหละก็ดูไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซัพพอร์ตให้พี่เกมด้วยเนาะกดซัพพอร์ตให้เกมด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ดูกันจนจบคลิปหน้าจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรก็เราติดตามกันเลยฮอร์โมนอาจจะห่างกันช่วงนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดแล้วกันโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย